ครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยของปวงประชากรนิกรได้พระราชทานแนวทางในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงดำรงมั่นในอุดมการณ์เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรคนไทยโชคดีที่สุดในโลกที่มีพระเจ้าอยู่หัวด้วยทุกสุขของราษฎรคือทุกสุขของพระองค์เองดังได้ปรากฏแก่หัวใจไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานโดยกองแพทย์หลวงออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงในระหว่างวันที่26ถึง27ตุลาคมพุทธศักราช2563ในโอกาสที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้นณวัดหนองป่าโพงตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีด้วยโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานถือเป็นอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คือสายใยความรักความห่วงใยที่พระเจ้าแผ่นดินทรงมีให้แก่ปวงประสบกรณิกรมาอย่างยาวนานในทุกรัชสมัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงแพทย์จากกรมแพทย์ทหารบกมูลนิธิกาญจนบารมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมออกหน่วยให้บริการมีทั้งการตรวจโรคทั่วไปตรวจด้วยเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงตรวจอัลตราซาวด์ตรวจภาพจอประสาทตาและบริการด้านทันตกรรมด้วยรถทันตกรรมคลื่นที่พระราชทานอีกทั้งมีการตรวจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19ด้วยรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานที่สำคัญด้วยพระราชฤทัยห่วงใยสตรีกลุ่มเสี่ยงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินขึ้นทอดพระเนตรการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือเมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสจากมูลนิธิกาญจนบารมีสานต่อโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ราษฎรด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงตามพระราชดำริเพื่อให้การบริการเชิงรุกช่วยให้ราษฎรเข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์โลกปัจจุบันอย่างทั่วถึงยังความปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรเป็นล้นพ้นขอบคุณเป็นอันที่4ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ผมมีโอกาสได้มาเป็นคนไข้ของหน่วยแพทย์ของท่านนะครับสองพระองค์ยึดมั่นในแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ให้สืบสานต่อยอดทุกประการนะครับโดยเฉพาะทางการแพทย์นะครับอาทิเช่นเครื่องตรวจจอประสาทตานะครับเราสามารถจะมองเห็นจอประสาทตาได้ซึ่งพวกนี้ก็เข้าถึงได้ยากนะครับประชาชนไปเข้าถึงได้ยากและนอกจากนั้นเรายังได้รับพระมหากรุณาธิคุณเครื่องเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมคือตรวจการทำงานของหัวใจนะครับซึ่งปกติจะอยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับกับเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตแล้วก็เพื่อทำให้เขามีการรักษาพยาบาลได้รวดเร็วขึ้นและด้วยแนวทางการทรงงานทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงให้ความสำคัญในเรื่องของข้อมูลความถูกต้องการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องได้สร้างประโยชน์สุขสู่ราษฎรอย่างทั่วถึงจากการร่วมมือของหน่วยแพทย์เพื่อร่วมการสืบสานรักษาและพัฒนาต่อยอดซึ่งวันนี้เนี่ยได้มีการจัดทีมต่างๆแพทย์เฉพาะทางต่างๆมาให้การดูแลรักษาประชาชน
นะพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านยังความปราบปลื้มปิติมาให้กับพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างสูงครับวันนี้เรามีรถพระราชทานเคลื่อนที่นะครับเป็นรถชีวนิรภัยเป็นรถเก็บตัวอย่างเคลื่อนที่พระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรถคันนี้สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างง่ายนะครับเราสามารถที่จะเคลื่อนเข้าไปเก็บตัวอย่างเชิงรุกนะครับเพื่อที่จะตรวจค้นเชื้อโรคโควิด-19 ได้อย่างไวนะครับเชื้อพวกนี้นำเรียนว่าถ้าเมื่อไหร่เราตรวจพบได้ไวเราสามารถที่จะควบคุมจำกัดวงไม่ให้แพร่กระจายได้อย่างง่ายดายจึงนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่ผืนแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์และพระราชินีคู่บุญบารมีทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระเมตตาด้วยพลังรักและด้วยความห่วงใยและเป็นร่มพระบารมีคุ้มครองปวงชนชาวไทยและผืนแผ่นดินไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงจึงได้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะคะที่โครงการเหนือแพร่พระราชทานได้อำนวยประโยชน์ให้กับปวงสงฆ์นิกรชาวไทยในทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ทรงพระราชทานแนวทางต่างๆมากมายเพื่อให้ระดับการดูแลรักษาพยาบาลทางด้านสาธารณสุขของไทยมีมาตรฐานและดูแลปกป้องราษฎรของพระองค์ให้ห่างไกลโรคภัยอย่างมั่นคงและยั่งยืนสวัสดีค่ะ